องค์กรวันนี้ต้องการสปีดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นอยากให้คนในองค์กรคิดนวัตกรรมใหม่ๆอยากให้คนร่วมมือกันมากขึ้นอยากจะรักษาทาแลนต์ให้อยู่ทั้งหมดนี้คือปัญหาเรื่องคนหลายปีที่ผ่านมาองค์กรก็ลงทุนกับเรื่องของพัฒนาคนเยอะมากเราบิ้วเรื่องของ reskill upskill build capability ต่างๆแต่ดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือแล้วเราจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้กับคนของเราอย่างไรในการช่วยเขาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงแล้ว7 habit ก็คือเครื่องมือที่จะช่วยมาสร้าง capability อีกด้านนึงตรงนี้เรามี belief บางอย่างที่ very unique ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มจาก paradigm shift ซึ่งมีหลักสูตรน้อยมากในโลกใบนี้เนี่ยที่โฟกัสเรื่องนี้แต่เราไม่หยุดแค่ mindset แล้ว action คืออะไรถ้าเราต้องการสร้าง organization ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ proactive กลับไปแล้วอย่าพูดภาษา reactive เช่นตัวอย่างเราจะไม่บอกว่าเรื่องนี้มันยากแต่เราจะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายแต่ไม่เหนือความสามารถของพวกเราที่จะทำให้มันดีกว่าเดิมได้ภาษาแบบนี้เนี่ยมันสร้างพลังบวกแล้วทำให้ตัวเองมี positive energy กับตัวเองด้วยเราจะ build ความเข้มแข็งจากข้างในอย่างไรหลายๆครั้งมันติดที่ mindset ของเรากับภาษาที่เราพูดด้วยแล้วเราทำอย่างไรให้คนหมู่ใหญ่ในองค์กรทำพฤติกรรมใหม่นี้อันนี้เราจะต้องออกแบบ ecosystem บางอย่างร่วมกับลูกค้าเรื่อง 7 habits มันไม่ใช่แค่มาเรียนรู้แต่คือไปทำและใช้ชีวิตอยู่บนหลักการของ7อุปนิสัยเราจึงบอกว่า the power of the 7 habits is living the 7 habits องค์กรหนึ่งมีคนเป็นหลักหมื่นคนเอา 7 habits ไปช่วยองค์กร achieve result คือเพิ่ม engagement score ในองค์กรแค่เราโฟกัสกับ1 behavior ก็คือทุกครั้งเวลาเราเจออะไรอย่าคิดแต่ว่าปัญหาของคนอื่นคืออะไรแต่คิดว่าแล้วตัวฉันเองสามารถช่วยทำให้ปัญหานี้ดีขึ้นอย่างไร Employee engagement เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเกือบ 20% ภายในเวลาอันสั้นไม่ถึง6เดือน Impact ตรงนี้มันไปถึงเรื่องของยอดขายความพึงพอใจของลูกค้าความผูกพันในองค์กรแล้วทำให้คนทำงานอย่างมีความสุขสามารถเอาไปใช้เรื่องของการ transform culture เป็นพื้นฐานของการสร้าง talent successor เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการสร้าง collaboration หรือเป็นพื้นฐานของ innovation ที่จะไป drive performance ใน organization ขออนุญาตสรุป 7 habit ด้วย 3 คำ timeless relevant transformative ถ้าวันนี้องค์กรของคุณต้องการ transform แพคริมขอเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมทางกับคุณ